คุณแม่ยืนดูเมฆที่ลอยผ่านพระพักของพระอริยธาราและมองเห็นสายพระเนตรของพระองค์ที่มองลงมาต่ำเพื่อจะฉุดช่วยสรรพชีวิตทั้งหลายในโลกใบนี้ด้วยความกรุณาอย่างลึกซึ้งและมีปัญญาในการที่จะจัดการกับทุกเรื่องราวที่กำลังเกิดขึ้นในโลกใบนี้อย่างไม่มีอคติและเพ่งโทษถ้าเรามองสิ่งนี้ด้วยความเข้าใจเราจะเห็นการเป็นนักสู้อย่างมีกรุณาและปัญญาเคียงกันในหัวใจของเราจริงๆนะคะวันนี้คุณแม่ตั้งชื่อตอนว่าคุณแม่ว่ามีหลายคนได้เห็นการประชาสัมพันธ์แล้วนะคะมีการทำงานโดยจอยเลขาที่เริ่มบอกการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าสักครึ่งชั่วโมงวันนี้เราคุยกันในทีมที่ตั้งชื่อว่าอยู่อย่างไรไร้กลัวนะคะเพราะว่าเช้าวันนี้คุณแม่ได้เข้าไปสู่การซูมที่เข้าไปถึงสถานการณ์จริงของการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่จะรอคอยอย่างพักใจตัวเองด้วยได้มองเห็นความกลัวของผู้คนที่กำลังรอว่าเมื่อไหร่เราจะได้เตียงเมื่อไหร่เราจะได้การรักษาและเมื่อไหร่ใครจะมาช่วยเราแต่การจะอยู่อย่างรอคอยที่มันไม่มีโกที่เราจะเข้าและสามารถเข้าโกได้ด้วยตัวเองมันจะเป็นสิ่งที่รอคอยอยู่ด้วยความกลัวและความไม่รู้เท่าทันในสิ่งที่เราพึ่งตัวเองได้ในปัจจุบันขณะวันนี้คุณแม่ได้เรียนรู้กับคุณ A คุณ B และคุณ C นะคะที่อยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากและเหมือนกันเลยค่ะทุกคนจะมีพื้นฐานของความกลัวถ้าเรามองว่าความกลัวคือความทุกข์กิจต่อทุกข์คือเราต้องกำหนดรู้ค่ะเราต้องรู้ทุกข์เราต้องรู้จริงๆว่าเราทุกข์แต่สิ่งที่เราจะพ้นทุกข์ได้มันมีข้อปฏิบัติต่อไปคือถ้าเรารู้ทุกข์เราก็จะละสมุทัยได้เราจะละเหตุแห่งทุกข์ได้ความกลัวเป็นสมุทัยหรือเหตุแห่งทุกข์ดูนะคะทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องกำหนดรู้สมุทัยคือสิ่งที่เราต้องละเพราะฉะนั้นรู้ทุกข์แล้วละสมุทัยนี่คือปัญญาและกรุณาของเราที่จะพ้นทุกข์เป็นสิ่งที่เราต้องทำให้แจ้งด้วยการเดินทางอยู่บนมรรคคาแห่งการตื่นวันนี้เราจะขยายผลเรื่องนี้หลังจากเมื่อเช้าที่ทำงานแล้วคุณแม่ก็ต้องทำการบ้านหาพาร์ทเนอร์หาความร่วมมือและมีการทำงานกันเริ่มต้นแล้วค่ะวันนี้ก็ลองมาใช้รายการนี้อยู่อย่างไรอย่างไรทุกข์ไม่ใช่อยู่อย่างไรยังไม่เห็นทุกข์คือรู้ว่าทุกข์แต่ละสมุทัยนะคะเราก็จะเห็นว่าแสงที่มีเมฆผ่านเข้ามาเหลือเบาบางแต่อย่าลืมนะคะสิ่งที่เราเห็นคือเมฆมันมีการสลายอยู่ตลอดเวลาเมฆไม่ได้คงที่ค่ะเมฆเป็นปรากฏการณ์ของการรวมกันของน้ำไอน้ำและมันก็เคลื่อนตัวอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแสงที่มันมีอยู่เดิมมันจะกลับมาเมื่อการเห็นความเป็นอนิจจังของเมฆนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างของการมองเดี๋ยวเราจะมองเห็นเป็นระยะจากการทำงานวันนี้พอมาอยู่ตรงนี้ก็อยากแนะนำดูสิ่งที่สวยงามนะคะเราจะเห็นต้นไม้ที่เลื้อยอยู่ในอาคารนี้เนี่ยที่เลื้อยยาวมาจนถึงนี่เลยค่ะให้เห็นเลยครับว่าธรรมชาติมันพยายามหาวิธีการที่มันจะอยู่อย่างที่มันควรจะอยู่จะเห็นว่าสิ่งที่พวกเราเคยวาดจำได้ไหมคะตอนนี้ต้นไม้จากข้างล่างขึ้นไปถึงข้างบนและเมื่อใดที่ยังมีกำลังของชีวิตเราเห็นมันเลื่อยมาค่ะมันไหลเลื่อยมันพยายามหาทางไปของมันสวยงามเหลือเกินค่ะถ้าเราดูจริงๆเราจะเห็นว่าในทุกเรื่องราวมันมีการเดินทางยกตัวอย่างอันนี้เลยนะคะถ้าเราค่อยๆติดตามธรรมชาติดีๆเราก็จะเริ่มมองเห็นสรรพกำลังของการพยายามที่จะอยู่อ้าวนี่ค่ะมันเลื้อยไปข้างโน้นแล้วมันก็เลื้อยขึ้นข้างบนเนี่ยมันกำลังพยายามแตะไปนิดเดียวเองค่ะ
ขอให้มันมีที่ไปมันแตะนิดเดียวมันไปอันนี้ไหลขึ้นมาแล้วอ้อมมาทางนี้ด้วยค่ะมาดูแล้วมันแตะนิดเดียวกิ่งนี้มันจะไปของมันได้อีกคำถามคือทำไมต้นไม้มันไม่หยุดถ้ามันยังมีน้ำอยู่มันยังเติบโตฝนตกมันเลื้อยไปเนี่ยมันเลื้อยไปมันพร้อมที่จะเลื้อยไปและการเลื้อยไปของยอดของมันเนี่ยถ้าไม่มีใครเหยียบมันนะคะมันจะยังสู้อยู่คราวนี้สังคมมันก็ต้องเรียนรู้ว่ามันพยายามต่อสู้มันพยายามเลื้อยมันขึ้นข้างบนมันไปข้างล่างมันตายไปทั่วเลยคุณแม่ว่านี่คือศิลปะค่ะนี่คือศิลปะ300คนวันนี้ของเราเราจะเริ่มเข้าไปสู่ศิลปะแห่งการเรียนรู้ที่ชีวิตยังต้องดำเนินต่อไปแม้มันกำลังทุกข์คุณก็มีหน้าที่รู้ทุกข์และสมุทัยคือเปลี่ยนแปลงเหตุแห่งทุกข์นะคะวันนี้เรามองเห็นผลไม้ให้ที่มันกำลังให้ความสุกงอมถามว่าผลไม้ที่เปลี่ยนแปลงแล้วสุกงอมเป็นอะไรก็เป็นอาหารของนกใช่ไหมคะดอกกุหลาบที่บานเป็นอะไรเป็นความชื่นใจของโลกเรามีสิ่งเหล่านี้อยู่รายรอบตัวเราในหุบเขาโพธิสัตว์แห่งนี้ไม่เคยมีอะไรที่ไม่เปลี่ยนแปลงทุกอย่างเปลี่ยนแปลงสวยก็เปลี่ยนแปลงไม่สวยก็เปลี่ยนแปลงเรายังเห็นความตั้งใจนะคะคุณแม่พาท่านเดินมาทางด้านนี้เลยนะกุหลาบก็กำลังใช้คำว่าฝนมันพำมาค่ะพอฝนพำเนี่ยกุหลาบมันต้องการใช้คือพอมันพอเพียงแล้วมันต้องการแดดมากกว่าแสงสว่างที่มันจะถูกเมฆบังนะวันนี้ก็แบบแทบจะไม่ร้อนเลยแต่ว่าต้นไม้บางอย่างที่เราเห็นว่ามันชอบอากาศแบบนี้อย่างเช่นพวงคามนะคะที่กำลังเลื้อยเราก็จะเห็นว่าพวงคามเปลี่ยนแปลงไหมคะเปลี่ยนแปลงเนี่ยค่ะจากสีม่วงจ้าจ้าอย่างนั้นน่ะอันเนี้ยบานมาได้สัก 3-4 วันแล้วมันเห็นเลยว่ามันกลายเป็นเขียวแต่จริงๆแล้วมันสวยนะคะในการเปลี่ยนแปลงมันสวยงามนะคะมีอะไรอีกที่เปลี่ยนแปลงเดี๋ยวเราจะกลับมาว่าถ้าเราเข้าใจความจริงว่าโลกมันคือการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างมันจะต้องจบลงอ่ะการเปลี่ยนแปลงเป็นอีกหนึ่งในการยืนยันว่าชีวิตจะยังต้องดำเนินต่อไปกุหลาบเปลี่ยนแปลงไหมคะเปลี่ยนแปลงเนี่ยค่ะพี่ติ่งซื้อมาถวายคุณแม่เนี่ยเหี่ยวแล้วเดี๋ยวอันนี้ก็ต้องไปละอันนี้ก็กำลังจะบานสดใสขึ้นมาเนี่ยค่ะกุหลาบทุกต้นที่อยู่ที่ตรงนี้มันอยู่ในธรรมชาติที่กำลังสอนเรื่องการเปลี่ยนแปลงค่ะเราก็มองต้นไม้ไปอย่างคนที่ไม่เข้าไปครอบครองการเปลี่ยนแปลงเพราะการเปลี่ยนแปลงมันเป็นของเราไม่ได้มันคือการเปลี่ยนแปลงนะคะอย่างตอนนี้ก็จะเห็นเลยว่าพวงคามเป็นฤดูของพวงคามจริงๆค่ะเนี่ยอีกหน่อยมันก็จะคุมหลังคาแล้วมันก็คุมไปพร้อมกับความสวยงามที่มันมีความร่วงหล่นอยู่ตลอดเวลาความสวยงามนั่นนะคะมันกำลังแสดงศักยภาพของการสาวอย่างเต็มที่และมันก็จะฉลากลับมาดูที่พื้นเลยค่ะเนี่ยค่ะฝนตกเมื่อกี้นี่เองสิ่งที่สวยอยู่เมื่อกี้เนี่ยนะคะมันก็ร่วงชัดเจนไหมคะพอเข้าใจนะคะโควิดมันก็เปลี่ยนแปลงแต่ในโควิดมันได้ทิ้งบทเรียนได้ทิ้งความกล้าหาญได้ทิ้งการต่อสู้ที่วันหนึ่งเราจะต้องกลับมาขอบคุณโควิดค่ะวันนี้เราอาจจะอยู่กับโควิดด้วยความกลัวเราอาจจะเริ่มต้นจากการเรียนรู้ไม่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในตอนแรกไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรแล้วเราก็จะผ่านเรื่องนี้ไปวันหนึ่งเราอาจจะต้องขอบคุณสิ่งที่เราผ่านไปแม้สิ่งนั้นจะเรียกว่าทุกข์เขากำลังสตาร์ทรถรอคุณแม่นะคะคุณแม่อาจจะต้องเดินช้านิดนึงเพราะฝนเพิ่งหยุดเมื่อกี้นี่เองเมื่อกี้ใส่เสื้อฝนแล้วนะเมื่อกี้น่ะใส่เสื้อฝนแล้วแต่10นาทีก่อนเข้ารายการฝนหยุดอ้าวฝนมีการเปลี่ยนแปลง
เราจะไปดูตรงที่สมชายเตรียมงานไว้ให้ก่อนดีไหมแล้วเดี๋ยวเราไปที่เขากำลังปลูกต้นไม้กันนะคะเดี๋ยวไปหาที่นั่งคุยจอยเขาเตรียมเก้าอี้แล้วไปสงวนพลังค่ะขึ้นรถให้ดูต้นทองอุไลนะว่าต้นโตขนาดนี้เลยนะที่เราปลูกต้นเล็กๆเนี่ยดูทองอุไลอันนี้เราปลูกได้ปีเดียวยังสูงขนาดนี้เลยภูเขาทองอุไลของเราจะขนาดไหนเมื่อทำเสร็จนะคิดดูสิอันนี้กิ่งก็เท่ากับที่เราปลูกตอนนี้1ปีผ่านไปไวเหมือนโกหกทองอุไลเป็นดอกไม้สีเหลืองคือเป็นแม่สีมันก็จึงโดดเด่นตรงนี้จะเป็นบริเวณที่เรากำลังจะยกเขาเรียกว่าอาจอยลงตรงนี้นี่เขาขีดไว้หรือยังคะระหว่างทางค่ะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่พวกเราชอบเดินป่าเพราะว่ามันงามดูป่านะคะจะมีดอกไม้ของต้นไม้ชนิดหนึ่งเนี่ยเริ่มบานเป็นสีขาวอยู่ในทิวแล้วเดี๋ยวเราจะให้ดูต้นไม้จริงซึ่งคุณแม่ก็เห็นแล้วล่ะว่ามันเป็นต้นไม้ประจำพื้นที่ตรงนี้เลยนะคะบริเวณนี้เป็นบริเวณที่เราจะยกอาคารที่เป็นเรือนในการผลิตให้จอยเดินหน้าไปก่อนเลยก็ได้เพราะเสียงมันเข้าเนาะเดี๋ยวคุณแม่จะเดินไปอย่างเงี้ยเดินไปดูน้ำหน่อยค่ะคือเราจะมีอาคารของการผลิตที่เป็นการผลิตโปรดักต์ของทาราฟาร์มนะคะเขากำลังขึงเชือกให้คุณแม่ดูตรงนี้จะเป็นขนาดประมาณเนี้ยค่ะเป็นประมาณว่าเราจะใช้เป็นพื้นที่ที่จะทำให้การผลิตโปรดักต์ของเราเนี่ยมันสะอาดนะคะพอเก็บผักมาแล้วเก็บดอกกุหลาบมาแล้วนะคะเราจะเข้ามาผลิตตรงเรือนนี้พอเรือนนี้เนี่ยมันรัดกุมพอซึ่งเขาใช้เวลาสัก2เดือนนะคะเราก็จะใช้เป็นที่สาธิตเลยว่าเราตัดกุหลาบจากที่เราปลูกเราปลูกโดยอะไรปลูกโดยแผ่นดินในหุบเขาโพธิสัตว์ซึ่งมีสภาพที่มีความต่างของความเย็นกับความร้อนเย็นในเวลากลางคืนร้อนในเวลากลางวันห่างกันประมาณเกือบ20องศากลางคืนที่นี่เมื่อ2วันก่อนนี้นะคะช่วงที่มีพายุฝนเนี่ยหนาวเลยนะคะนั้นเราจะเห็นว่ากุหลาบจึงมีสีค่อนข้างเข้มกุหลาบบังกะเรียปลูกที่หุบเขาโพธิสัตว์มีความเป็นพิเศษมากคือ1หอมมากสีเข้มมากพอตัดจากแปลงของกุหลาบก็เข้าสู่การผลิตที่โรงนี้เลยค่ะโรงนี้ก็จะเป็นโรงที่จะมีคนที่เข้าทำงานอยู่3หรือ4คนเท่านั้นที่ต้องปลอดสะอาดนะคะปลอดภัยเขาขึงเชือกให้คุณแม่ดูว่าจะเอาขนาดนี้พอไหมวันนี้คุณแม่ก็ทำรายการแล้วก็บอกว่าเฮ้ยโควิดมันทิ้งการเติบโตอะไรไว้กับเราบ้างเรื่องที่1เรามีหุบเขาโพธิสัตว์เพราะที่นี่คือหลุมหลบภัยของโควิดเมื่อปีที่แล้วพรรษาที่แล้วคุณแม่อยู่ที่นี่พรรษานี้คุณแม่ก็จะอยู่ที่นี่อยู่เป็นเพื่อนที่เห็นความทุกข์รู้ทุกข์แต่ละสมุทัยละสิ่งที่เราเคยขี้เกียจเราไม่เคยพึ่งตัวเองเราไม่คิดที่จะต้องทำเราคิดว่ารูปแบบของเราทำอะไรไม่ได้นอกจากการจะทำวัดสวดมนต์ไปเท่านั้นไม่เราทำได้มากกว่านั้นโดยเฉพาะการเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เราจะไล่ทุกข์ได้ก็ต่อเมื่อเราต้องเห็นความเติบโตและเข้มแข็งของเราซึ่งอันนั้นล่ะค่ะเราจะทำให้แจ้งกิจของเราคือเ
พ้นทุกข์กิจต่อนิโรธคือต้องทำให้แจ้งโดยมีมรรคภาวนาคุณแม่ก็จะใช้อริยสัจ4สอนเรื่องรู้ทุกข์กิจต่อทุกข์คือรู้เราเรียกว่ารู้ทุกข์ละสมุทัยกิจต่อสมุทัยคือละวางเปลี่ยนแปลงนิโรธทำให้แจ้งโดยมีมรรคภาวนามันเรือนนี้จึงไม่ใช่แค่เรือนผลิตโปรดักต์กุหลาบในทาราฟาร์มแต่เป็นเรือนที่สอนเรื่องเป็นเขาเรียกว่าเรือนเพาะชำพระรัตนตรัยที่ทำปุ๋ยก็ได้นะคะปลูกก็เป็นแปลงก็เป็นปันเนี่ยเป็นหน้าที่เราอยู่แล้วที่ต้องแบ่งปันนั้นต้องขอบคุณในทุกการบอกว่ามีบางคนนะคะบอกว่าอยากได้ทำยังไงไม่มีสตังค์คุณแม่บอกว่ามีสติหรือเปล่าถ้ามีสติส่งกุหลาบไปเลยอย่างเงี้ยค่ะบางคนบอกว่าไม่เอาเยอะขอเท่านี้แต่ที่เหลือขอให้ส่งต่อไปที่คนอื่นหรือทำบุญกับการทำโปรดักต์นี้เลยเพื่อมันจะทำให้เกิดการเรียนรู้ในช่วงของโควิดว่ามันมีมนุษย์กลุ่มหนึ่งที่จะไม่ยอมจำนนและเราต้องทำอยู่ด้วยความไม่กลัวคืออยู่อย่างไรอย่างไรกลัวเดินทางต่อนะคะคุณจะเห็นว่าตรงนี้ค่ะอีกไม่กี่วันนะคะเราก็จะเห็นเป็นอาคารที่เขาสร้างไว้เพื่อผลิตโปรดักต์คราวนี้เราเดินไล่มาเราก็จะเห็นเนี่ยค่ะคณะแม่ชีผู้ที่เตรียมตัวบวชเนี่ยที่มาจากฟลอริดานะคะแล้วขออยู่ในแปลงผักเนี่ยใน3เดือนเนี่ยคือทำกิจของนักบวชด้วยแต่จะอยู่กับแปลงผักนะคะเนี่ยค่ะเริ่มเก็บแล้วนะคะแล้วก็พูดกับคุณแม่เองว่า3เดือนเนี้ยหนูขออยู่ตรงเนี้ยภาวนากับการทำหน้าที่ก็จะอยู่กับแม่ชีกิฟต์นะคะเขา2คนอาจจะเสียบหูฟังรายการของพวกเราอยู่งั้นเราชี้ๆกันอยู่เนี่ยนะขอบใจมากนะจ๊ะจ้ะตอนแรกว่าจะขึ้นไปที่ตรงที่เป็นเรือนพักแต่คุณแม่ว่ามันอาจจะมืดไปก็เลยลองดูว่าเดี๋ยวไปหาที่นั่งคุยโล่งๆนะคะจอยเอารถมารับแต่ก่อนที่จะขึ้นรถจอยเนี่ยเขาไม่รู้โกของคุณแม่เขายังคิดว่าเราจะไปที่เดิมเราจะเดินไปที่น้ำเราจะเดินไปที่น้ำที่กว้างนั้นเลยเพราะว่ามันน่าสนุกอยู่นะว่าน้ำมันจะเต็มล้นแล้วนี่ดูสิคะคุณแม่ไม่เห็นดอกกุหลาบที่แปลงผักเลยเห็นไหมคะเพราะคุณแม่ตัดทุกวันคุณแม่ตัดทุกวันเลยค่ะคุณแม่ตัดดอกกุหลาบทุกเช้าได้วันหนึ่งประมาณ 2-3 กิโลที่จะไปทำชากุหลาบไปทำไซรัปกุหลาบนั้นเราจึงไม่เห็นกุหลาบที่หลงเหลืออยู่ในแปลงแต่จะมีกุหลาบตูมที่พร้อมที่จะบานพรุ่งนี้เช้ามันจะสะพรั่งเลยค่ะและทันทีที่เราตัดมันก็จะไม่มีดอกให้เราถูกไหมคะเราอยู่กับมันได้อย่างยอมรับความจริงได้ว่าเรายอมที่จะอดเปรี้ยวไว้กินหวานเราส่งการช่วยเหลือกุหลาบเนี่ยค่ะวันนี้ก็ส่งไปให้พี่หมอจ๋าพี่หมอจ๋าที่สถาบันราชานุกูลนะคะส่งไปให้คุณหมอโอนะคะที่เป็นโควิดแต่ตอนนี้ปลอดภัยแล้วหมอจ๋าบอกก็ฝากกันไปเนี่ยค่ะแล้วก็เห็นต้นบาซิลที่คุมดินอยู่สีเหลืองเนี่ยที่เราปลูกกันเมื่อวานนี้ในรายการของเราฉันจะเห็นว่าบางทีเราต้องยอมนะฉันก็ชอบกุหลาบนะแต่ถ้ากุหลาบมันอยู่แค่ของฉันนะมันก็แค่เปลี่ยนแปลงก็คือลอยไปแล้วก็สลายไปแต่พอมันไปเป็นโปรดักต์ของทาราฟาร์มมันก็ถูกตัดนะมันก็สลายไปนะมันเปลี่ยนสภาพนะแต่ว่ามันเป็นประโยชน์มันนึกทีไรมันนึกถึงความสุขที่ได้ปันคือเกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นคุณแม่จึงขอบคุณนะคะบางคนเนี่ยเล่าให้คุณแม่ฟังว่าหนูเพิ่งออกจากโรงพยาบาลแล้วต้องมากักตัวอีก14วันมันห่อเหี่ยวใจเหลือเกินแต่พอได้ชากุหลาบได้ไซรัปกุหลาบมันรู้สึกเหมือนเรามีครอบครัวเรามีคนที่แบบห่วงใยพอส่งไปนะคะก็ขอบคุณมาเพราะฉะนั้นสภาพของการทำงานของเสถียรเนี่ยมันไม่ใช่การซื้อขายนะคะแต่มันเป็นการสงเคราะห์โลกและเป็นการสงเคราะห์โลกที่เราแชร์แคร์แล้วเรสเปคคือเคารพกันเพราะฉะนั้นอย่ากังวลใจว่าเราจะผ่านสถานการณ์นี้ไปไม่ได้นะคะให้มองน้ำค่ะจริงๆจอยเขาแค่ดับเครื่องเท่านั้นเอง
คือมันไม่มีความจําเป็นที่ต้องสตาร์ทไว้เพราะคุณแม่จะยังเดินต่อไปค่ะเราไปดูน้ำกันก่อนค่ะเราสื่อสารกันรู้เรื่องแล้วก็ใช้วิธีการออกกำลังกายไปด้วยกันเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันตรงกลางน้ำก็ได้เพราะว่าเราเองก็มีลักษณะที่จะสะดวกอ่ะเราไม่ใช่เป็นคนต้องเป๊ะคือขอสงบอยู่ในทุกๆที่กายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นในทุกๆที่นะคะเอาแค่เก้าอี้มาตัวเดียวพอเลยค่ะดีมากเราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นมุมนี้กันสักเท่าไหร่เพราะไม่ค่อยได้มามันไม่มีแสงพระอาทิตย์ตกสวยแต่วันนี้มันมีความเย็นของฝนที่โปรยมาเมื่อสักครู่เห็นน้ำไหมมันแทบล้นเลยนะพี่ติ่งเข้ามายังพี่ติ่งยังไม่ได้ดูมุมนี้สักเท่าไหร่นะจ้ะให้เราลองค่ะสมาชิกในบ้านค่ะท่านคือสมาชิกใน Mindfulness Family ของเรานี่คือบริเวณที่เราเก็บน้ำค่ะเราเก็บน้ำแล้วเราก็สามารถที่จะใช้น้ำเนี่ยค่ะไปลดพืชพันธุ์ธัญญาหารของเราลดกุหลาบเห็นน้ำในกุหลาบมีน้ำมีพระอาทิตย์มีลมแล้วก็มีดินมีหัวใจมีความรักมีความกรุณาที่จะเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นนี้เราจะไม่ทิ้งกันใช่ไหมคะคุณแม่เห็นน้ำมันสูงขึ้นจนกระทั่งเราต้องแอบมาเดินจงกรมกันที่ริมบ่อน้ำบ่อยๆเพราะมันทำให้เราได้เรียนรู้เรื่องเงาของชีวิตเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมคะสุนัขคาบเนื้อมาเดินผ่านสะพานเนื้ออยู่ในปากก้มไปดูน้ำเห็นเงาคือก้อนเนื้อที่อยู่ในปากตัวเองนั่นแหละแล้วมันก็เป็นก้อนที่ดูเปรียบเทียบเอาว่าเงาอ่ะมายามันก็ดูใหญ่ใช่ไหมคะเราก็อยากได้อินเนื้อก้อนใหญ่ที่อยู่ในน้ำโดยไม่รู้ว่ามันคืออยู่ในปากเรานั่นแหละปรากฏว่าพอเราคายเนื้อในปากเพื่อจะไปงับไอ้เงาในน้ำพอเนื้อมันหลุดออกไปจากปากเราเงาในน้ำมันก็หายไปด้วยสุดท้ายคือเจ้าหมาที่มันไม่รู้มันสูญเสียด้วยความไม่รู้ทั้งที่เนื้ออยู่ในปากของมันอยู่แล้วเห็นไหมว่ามนุษย์เนี่ยมันมีความกลัวมีความคิดที่จะทำให้เราสูญเสียศักยภาพของเราไปทั้งที่เรามีปัญญาอยู่ในตัวเราอยู่แล้วแต่เราทิ้งปัญญาแล้วเราก็วิ่งไปหาตัณหาเราไปหาตัณหาที่เราคิดว่ามันใหญ่กว่ามันดีกว่าอันนั้นล่ะค่ะคือสิ่งที่น่ากลัวดูน้ำนี่ก่อนงดงามเนาะนู่นเมื่อกี้นี่เราคิดว่าเราจะไปอยู่ในถ้ำนู้นนะคะถ้ำท่อนั่นแหละค่ะแต่มันมืดคุณแม่ว่าตรงนี้ดีแล้วแล้วก็มองเห็นเลยอีกหน่อยน้ำมันจะไหลลงมาเป็นน้ำตกตรงนี้ค่ะเราต้องมีน้ำทางส่วนดอกบัวกลุ่มแรกนั้นน่ะให้ล้นมาก่อนอันนี้ก็เป็นการทำให้เห็นว่ามันอยู่ตรงนี้เองขณะที่เขากำลังทำเรื่องการจัดเก้าอี้ให้คุณแม่นั่งนะคะมาทางด้านนี้น้ำมันก็จะล้นพอมันอีกสักฝนสักสองฝนเนี่ยมันจะล้นตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเขื่อนที่กั้นไว้แล้วก็ล้นพอล้นเสร็จแล้วก็จะลงมาบ่อนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะใส่บัวแล้วค่ะเราถือว่าเป็นบัวที่ได้มาประมาณสัก500ต้นพี่หมอนุ้ยเตรียมแล้วใส่ลงไปเลยเพราะมันเป็นบ่อดินบ่อนี้ใส่ได้นะคะบ่อดินมังกรใส่ได้แล้วก็เรือนพักเนี่ยค่ะตอนนี้ค่ะเป็นเรือนที่มีเจ้าภาพนะคะของแม่กบ2หลังว่าจะมาปฏิบัติเดี๋ยวพรรษานี้จะกลับมาปฏิบัติเดี๋ยวจะชวนกันแล้วก็อีกหลังหนึ่งก็มาเราก็ช่วยกันสร้างเอาไว้มี3หลังวันนี้โปวันลบมาทำเรื่องปั๊มน้ำให้ก็ได้อาศัยพักแล้วค่ะเราจึงเห็นบรรยากาศตรงนี้เดี๋ยวเราจะจัดสวนตรงนี้ก็จะกลายเป็นเรือนพักใครที่อยากมาปฏิบัติในช่วงของการเข้าพรรษานี้เตรียมตัวได้เลยนะคะบรรยากาศจะเป็นประมาณนี้แล้วแสงที่พระอริยธาราก็ยังเป็นแสงที่สอนธรรมะได้เหมือนเดิมค่ะ
คราวนี้คุณแม่จะนั่งสนทนามาคุยกันเลยว่าวันนี้ทำรายการแล้วเห็นอะไรที่จริงตรงนี้ถ้ากวาดสะอาดนอกจากจะเดินจงกรมแล้วเรายังรู้สึกได้เลยนะว่ามันเย็นนะนี่อีกคืบเดียวเองนะเนี่ยน้ำล้นเอาบริเวณนี้ใช่ไหมอยากให้เห็นน้ำเยอะๆเอาล่ะวันนี้รู้สึกยังทำการบ้านอยู่เลยนะรู้สึกต่อการที่ทำซูมเมื่อเช้าตอนประมาณสัก9 นาฬิกาให้กลับไปดูย้อนหลังที่ YouTube นะคะชื่อที่เราทำเนี่ยคือชื่อว่าคือเราตั้งชื่อจำไม่ค่อยได้เป็นชื่อที่มีศูนย์แห่งการรอคอยเขาคอยเตียงแต่ตอนคอยเตียงเนี่ยมันกลัวน่ะวันนี้คุณแม่เห็นประเด็นของความกลัวฉายโชนเลยแหละเห็นคนกลัวความกลัวนี่น่ากลัวกว่าโควิดนะ300 กว่าคนที่ดูอยู่ตอนนี้เนี่ยกลัวไหมถามจริงๆกลัวไหมอ่ะตอบเคยมีความกลัวไหมเคยเห็นไหมว่าเรากลัวแล้วลมหายใจเราอึดอัดหายใจอย่างนี้เลยนะคะไม่เป็นโควิดก็หายใจอึดอัดนะคะกลัวเนี่ยกลัวเนี่ยเป็นยิ่งกว่าโควิดมันหายใจอึดอัดมันรู้สึกเหมือนมันไม่โล่งมันอึดอัดอึดอัดวิธีการที่คุณแม่สอนวันนี้ก็คือว่าลองให้ความสำคัญกับการปล่อยออกคืออยู่กับการหายใจออกอย่างอ่อนโยนเราจดจ่อจิตอยู่กับลมหายใจออกแล้วคลืนลมหายใจออกอย่างอ่อนโยนเปลี่ยนการที่ต้องได้ลมหายใจเหมือนอย่างนี้หายใจไม่ได้อึดอัดแล้วอยากหายใจเข้าทำไมอึดอัดมาหายได้เท่านี้เหมือนคนที่กำลังนอนอยู่บนเตียงมันหายใจได้เท่านี้คุณต้องยอมรับว่าหายใจได้เท่านี้มันเหมือนคนจะจมน้ำมันอึดอัดถ้าดิ้นมากมันจะอึดอัดลองกลับไปรู้อย่างสงบแล้วใช้จังหวะของการพ่นออกทางปากยาวๆอยู่กับการให้ความรักยังไม่มีที่สุดไม่มีประมาณฝึกใหม่นะคะหายใจเข้าได้เท่าไหนเอาเท่านั้นไม่ต้องอยากมากกว่านั้นแม้กระทั่งเขาหายใจกันทางผิวหนังเนี่ยนิดเดียวเขายังอยู่กันได้เลยคนอินเดียเนี่ยเขาภาวนากันเขาฝึกสมาธิกันก่อนสมัยเจ้าชายสิทธัตถะเขานอนบนตะปูเขานอนลงไปในดินเขานอนลงไปในที่ที่มันไม่ได้เป็นที่นอนที่สบายแล้วเขาก็หายใจทางผิวหนังถึงแม้ว่ามันยังหายใจทางจมูกที่มันยังมีแรงกับปอดที่มันไม่ได้แข็งแรงนักแต่ว่ามันมีความหวังมันไม่มีความทุรนทุรายแต่มันมีความสงบอยู่ในการหายใจเข้าที่น้อยและคืนความรักและความกรุณากับลมหายใจออกที่ยาวเมื่อเราคืนลมหายใจออกได้ยาวขึ้นมันจะหายใจเข้าได้มากขึ้นเองความกลัวมันทำให้เราอึดอัดดิ้นรนทีนี้คุณแม่ก็สอนไม่ได้อย่างนี้ตอนที่อยู่ในซูมเพราะว่าคนที่ดูคุณแม่เนี่ยอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้ติดตามคุณแม่มาเลยแต่กลุ่มนี้คุณแม่สอนละเอียดเพราะเป็นกลุ่มที่แทบเรียกว่าเป็นแฟนคลับเป็นกลุ่มเฉพาะของคุณแม่นันทวรรณบอกว่าประมาณสัก300360ทุกคนจะเข้าใจเพราะว่าเป็นคนส่วนใหญ่ที่เป็นแฟนคลับของคุณแม่จะรู้ว่าหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้าอ่อนโยนหายใจออกผ่อนคลายแต่เมื่อคนที่อยู่กับซูมของคุณแม่เมื่อเช้านี้คือคุณ A คุณ B คุณ C เนี่ยไม่รู้แต่เริ่มฝึกสิ่งที่เราประมวลกันหลังจากที่เราสอนกันแล้วเนี่ยทุกคนบอกว่าเฮ้ยมันรู้ตัวมากขึ้น
สรุปแล้วไม่ต้องบังคับยาวบังคับสั้นแค่รู้เนื้อรู้ตัวสั้นก็รู้ว่าสั้นยาวก็รู้ว่ายาวแต่ให้อ่อนโยนสั้นอย่างอ่อนโยนยาวอย่างผ่อนคลายพอฝึกไหวไหมคะลองดูนะคะตอนนี้เรานั่งอยู่ที่บริเวณริมน้ำขึ้นไปก็เป็นหมู่บ้านสะใจดีเลิกงานแล้วได้ยินเสียงไกลๆนะคะเข้ามาในเครื่องหรือเปล่าไม่เข้านะคะความสุขของคนไม่เหมือนกันเห็นไหมความสุขของคนไม่เหมือนกันของเราสุขที่จะทำงานเขาสุขที่จะได้พักผ่อนอ่ะจอยยกมือขึ้นมีอะไรคะบอกว่าเมื่อกี้คุณแม่ถามว่ามีใครกลัวหรือเปล่าจ้ะมีทั้งกลัวแล้วก็ไม่กลัวค่ะแล้วก็มีบอกว่ามีความกลัวพอฟังคุณยายก็เหลือแต่ความระแวงค่ะแล้วก็มีกลัวด้วยเพราะว่าลูกไอ้ความระแวงมันก็คือผ่านของความกลัวแหละจ้ะไม่กลัวแต่ระแวงโอเคแล้วก็มีบอกว่ากลัวเจ้าค่ะเพราะที่บ้านมีคุณแม่เป็นผู้ป่วยติดเตียงเจ้าค่ะแต่ก็อยู่ด้วยความระมัดระวังเจ้าค่ะนำคำสอนคุณแม่มาปรับใช้ทุกวันเลยดี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 เก่งมากเดี๋ยวจะได้สอนต่อเลยเนี่ยสอนกับกลุ่มเนี้ยแหละมีอีกไหมแล้วก็มีคุณนุชลีนะคะที่เมื่อวานบอกว่าเป็นโควิดแล้วก็กลับไปพักรักษาตัวแล้วก็บอกว่าถ้ามีบุญก็อยากจะมาหุบเขาค่ะแต่ก็ได้ฟังคำสอนของคุณแม่ช่วยทำให้ชีวิตดีขึ้นค่ะก็วันนั้นคุณแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวส่งชากุหลาบไปให้เนาะทีนี้เขาก็ถามคุณแม่ว่าคุณแม่ประสงค์อะไรตอนที่บอกคุณนุชรีว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเยี่ยมกันเราเยี่ยมเยือนกันโดยการส่งโปรดักจากทาราฟาร์มเนี่ยเดี๋ยวส่งเกลือหิมาลายันไปเท่านั้นแหละคุณแม่ไม่ได้ต้องการอะไรหรอกต้องการที่จะยังมีความสุขที่จะยังให้และเป็นเพื่อนร่วมทุกข์กันนะคะก็รักษาตัวโดยการรักษาใจส่วนคุณแม่ที่นอนติดเตียงเราก็อย่าเอาเราไปติดท่านนะคะเราก็อยู่ในกาดที่ไม่ตกแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความกตัญญูต่อคุณแม่กตัญญูที่เราได้ทำมันก็จะทำให้ชีวิตของเรารอดนะคะจ้ะค่ะแล้วก็มีคุณธเนศนะคะบอกว่าระลึกถึงความตายอยู่ตลอดเวลาครับคุณแม่คุณธเนศกลับมาแล้วนะคุณแม่หายไปแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคุณแม่คิดว่าคุณแม่แข็งแรงที่จะกลับมาอย่างน้อยก็วันหนึ่งครั้งหรือ2ครั้งนะคะอย่างเมื่อ9โมงเนี่ยถ้าคุณธเนศได้มองเห็นหรือกลับไปดูย้อนนะคะก็จะเห็นว่าบางคนร่างกายแข็งแรงดีอยู่แต่ความกลัวมันอาจจะทำให้เรารู้สึกสุดของคุณธเนศก็เป็นมะเร็งแต่ว่าใจไม่เป็นมะเร็งก็อยู่กับความมีความเป็นอย่างไม่ตายทั้งเป็นนี่ก็โอเคแล้วล่ะค่ะแล้วก็คุณอลงกรค่ะบอกว่าคุณยายครับถ้ามันถึงเวลาที่เราต้องคืนลมหายใจจริงๆเราต้องวางใจอย่างไรครับถึงจะคืนแบบสงบครับขอความเมตตาด้วยครับคือต้องเป็นความตายที่มันเป็นธรรมชาตินะไม่ใช่ฆ่าตัวตายนะบอกก่อนเพราะว่าเราคุยกันในการไม่เห็นหน้าเห็นตานะสิ่งที่คุณยายพูดก็คือถ้าวันหนึ่งเรามีความตายมาอยู่ข้างหน้าเราจะกล้าคืนไม่ฝืนไว้แล้วใช้การไปนั้นอย่างเป็นกุศลได้ก็ต่อเมื่อเราต้องอยู่กับความเป็นจริงในปัจจุบันขณะแบบที่เราไม่พูดคำว่าถ้ารู้อย่างนี้อีกแล้วเราทำทุกเรื่องที่มันเป็นการลงทุนในปัจจุบันขณะเป็นการลงทุนในกฎแห่งกรรมเป็นการลงทุนในกฎของธรรมชาติที่ทำกรรมใดได้กรรมนั้นทำกรรมที่เป็นกุศลลงทุนอย่างเป็นกุศลในทุกๆปัจจุบันขณะและขณะนี้เป็นขณะสุดท้ายยังเป็นกุศลอยู่การคืนยังเป็นกุศลอยู่อันนี้ไม่ใช่ฆ่าตัวตายนะห้ามจับไปปรุงแต่งเป็นการคืนที่กล้าคืนที่เป็นกุศลมันจึงคืนอย่างสงบเย็นและมันจะเคลื่อนจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งอย่างคนที่สงบเย็นอยู่ก็เย็นตายก็เย็นอย่างนั้นแหละค่ะคือการกล้าคืนไม่ฝืนไว้ค่ะเมื่อกี้คุยถึงเรื่องของความกลัวนะคะคุณลำปางบอกว่าผมกลัวความไม่แน่นอนของชีวิตครับชีวิตมันคือความไม่แน่นอนชีวิตคือความไม่แน่นอนอย่ากลัวชีวิตจงเห็นว่าความไม่แน่นอน
เป็นสิ่งที่เราจะไม่ประมาทเท่านั้นเองไม่มีอะไรที่มันแน่นอนอะไม่มีอะไรที่แน่นอนมันมีแต่ความไม่แน่เพราะฉะนั้นจงอยู่กับความไม่แน่ด้วยความไม่ประมาทค่ะค่ะแล้วก็คุณอรุณีค่ะแฟนพันธุ์แท้จริงๆเลยแต่ว่าไม่ค่อยเปิดเผยตัวนะคะวันนี้มีคำถามมีเข้ามาคุยค่ะบอกว่าวันนี้พอรู้ว่าคนรู้จักเป็นโควิดก็มีความกลัวเกิดขึ้นค่ะเพราะเรากลัวเพราะเราสงสารเขาหรือเปล่าหรือเรากลัวว่าเขายังเป็นแล้วเราจะเป็นเดี๋ยวกันนะคะแยกให้ออกถ้าคนที่รู้จักคุณอรุณีบอกว่าเราเห็นเขาเรารู้จักเขาแล้วก็เป็นเราเลยกลัวว่าเราจะเป็นอย่างนี้เรียกว่าเราปรุงแต่งนะคะแต่ถ้าเรารู้สึกเศร้าใจที่เห็นคนที่เราเป็นคนรู้จักเป็นเนี่ยมันอาจจะมาจากพื้นฐานของความรู้สึกสงสารนะคะเพราะฉะนั้นคิดก่อนเขากับเราเนี่ยคนละกรรมเพราะฉะนั้นเขาอาจจะพลาดไปแล้วเราเป็นเพื่อนเราก็ส่งความห่วงใยส่งความรักไปถึงจะบอกไม่ได้เราก็ภาวนาให้เขานะคะหนึ่งคนที่กำลังป่วยเป็นคนที่เรารู้จักแทนที่เราจะกลัวเราทำกุศลดีกว่าเราภาวนาแล้วเราก็แผ่เมตตาไปให้คนที่เรารู้จักว่าเราเป็นเพื่อนที่เข้าใจความทุกข์ที่กำลังเกิดขึ้นแล้วเราก็ใช้โอกาสเนี้ยป้องกันตัวเราโดยการทำกุศลให้มากเจริญให้มากในสิ่งที่ไม่ประมาทเราก็จะกลายเป็นมีเพื่อนเป็นครูไม่มีความกลัวแถมยังมีความรักไปให้กับคนที่เรารู้จักที่กำลังทุกข์แต่เราไม่ได้ลงไปเป็นด้วยหมายถึงว่าเรารู้จักทุกข์แล้วเราก็ต้องละสิ่งที่จะประมาทก็คือเหตุแห่งทุกข์เข้ามาเข้มข้นมากขึ้นไม่อึดอัดในการที่จะรักษาตัวเองอย่างมีความเข้มแข็งนะคะแล้วเราก็จะผ่านไปได้ค่ะฉะนั้นเปลี่ยนความกลัวเป็นความกล้าในการที่จะใช้ชีวิตอย่างเข้มแข็งมากขึ้นระมัดระวังมากขึ้นและไม่ระแวงต้องระวังระวังเป็นปัญญาค่ะระแวงเป็นตัณหานะคะค่ะก็มีเมื่อกี้นะคะคุณลำปางบอกว่าคุณแม่ครับตอนนี้บริษัทงานปิดอยู่ห้องเช่าประหยัดในการใช้ชีวิตเรียนรู้การมีชีวิตตามข้อธรรมที่คุณแม่สอนครับสาธุสาธุสาธุครับคือจริงๆตอนนี้คนก็ต้องพักงานเพราะว่าบริษัทเองก็อยู่ไม่ได้นี่คุณแม่เข้าใจนะเข้าใจไม่ใช่เข้าใจเล่นๆนะแม้กระทั่งตัวเราเนี่ยเรายังรู้เลยว่าโหสายป่านมันตึงเลยคนที่เขาต้องหยุดเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าเขามีความสุขนะเจ้าของธุรกิจผู้ที่เป็นผู้บริหารทั้งหลายแม้กระทั่งพวกเราเองวัดวาอารามเนี่ยเราต้องประหยัดกันหมดเลยคุณแม่เนี่ยนะคะถึงจะมีสายป่านอยู่บ้างเราก็ต้องระมัดระวังใช้จ่ายอย่างรอบคอบสุขต้องง่ายจากการใช้น้อยแล้วก็ใช้ชีวิตยังต้องให้อยู่สุขง่ายใช้น้อยสุขเมื่อสร้างขยันสุดๆนะคะทำทุกอย่างเพื่อจะทำให้เสถียรธรรมสถานอยู่ได้และยังต้องสุขเมื่อให้ด้วยเนี่ยค่ะก็แจกของสองตะเกียงกันวันนี้จะเล่าเรื่องการแจกของสองตะเกียงของเสถียรที่เราจะต้องถอดองค์ความรู้นะคะคุณแม่เนี่ยมีทีมทำงานอยู่หลายคนก็มีกุ้งมีแอมมีอุมีเพชรมีปองมีแอมแอมอันนี้ที่อยู่ในกลุ่มไลน์ว้าวมีอ้อยแล้วก็มีอีกหลายคนนะคะที่จะเข้ามาเตรียมตัวเป็นบก.นิตยสารพอสถานการณ์อย่างนี้นะคะเราก็ต้องเปลี่ยนวิธีการทำงานแล้วเราก็ยังต้องทำงานหนักกว่าเดิมคุณแม่ก็บอกว่าไปสืบมาว่าในแต่ละที่ที่เป็นที่รอคอยเราเรียกว่าโควิดสีเขียวนะคะก็คือที่บ้านเป็นแล้วออกมารอที่เตียงที่เป็นที่กทมทำเนี่ยนะคะเราเรียกว่าศูนย์พักคอยนะคะพอมาอยู่ที่ศูนย์นี้แล้วเนี่ยความกลัวมันยังมาด้วยแล้วเด็กบางคนเนี่ยอายุมัน
นิดเดียวอ่ะปีหนึ่งอย่างเงี้ยยังเตาะแตะอยู่เลยเนี่ยทั้งบ้านเป็นหมดเลยยกเว้นแม่เด็กแม่ก็ต้องดูตายายอย่างเงี้ยนะคะมีบางคนตายด้วยแล้วลูกก็ต้องอยู่ที่ศูนย์พักคอยจนกระทั่งวันเนี้ยเห็นบอกว่าคุณย่าหรือคุณยายเนี่ยก็เป็นก็เข้าไปดูแลนี่อีกคนเป็นแม่มันทุกข์ไหมทุกข์แล้วลูกเนี่ยมันไปอยู่กับใครที่มันไม่มีอ้อมกอดเดิมทุกข์ไหมเด็กอาจจะรู้ว่ามันโหยหาแม่แต่เด็กไม่รู้ว่ามันทุกข์เราก็เลยบอกว่าไปสืบดูสิว่ามีเด็กเนี่ยอยู่ในโรงพยาบาลสนามอยู่ในศูนย์พักคอยเนี่ยสักเท่าไหร่โอ้ไม่น้อยค่ะเนี่ย10โรงพยาบาล10ศูนย์ที่เราเข้าไปดูเนี่ยค่ะ400กว่าคนนะเราต้องบริหารจัดการว่าศิลปะแห่งการช่วยตรงนี้นะคะแบ่งอายุกันไปเลยกี่ขวบทำอะไรเปาไปถึงวัยรุ่นทำอะไรคือเราต้องแบ่งการเข้าไปแบ่งเนี่ยไม่ใช่แบ่งคนทำงานนะคะแบ่งกลุ่มคนที่เราจะเข้าไปช่วยแล้วต้องดีไซน์การช่วยตอนนี้กำลังทำงานกันแบบอุตลุดเลยนะคะแล้วก็ได้ความร่วมมือที่ดีมากจากคุณหมอทั้งหลายในทุกศูนย์เลยว่าสิ่งที่เขาต้องการจริงๆคืออะไรไม่ใช่เราอยากให้เราก็ไปให้เราแจกของส่องตะเกียงคือเราเข้าไปถามความต้องการแล้วก็เอามาดีไซน์วันนี้ก็น่าจะเห็นเป็นรูปธรรมแล้วที่เราจะแจกของส่องตะเกียงและท้าทายตัวเองเลยว่าโควิดมาทำให้เราโตไม่ได้มาทำให้เราตายเวลาที่เรากลัวตายเนี่ยเราจะหดหู่ใจเราจะไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะมันจะหดหู่ใจมันเหมือนหดมันไม่ได้นิ่งนอนใจด้วยความไม่ประมาทภาษาต่างกันนะคะการที่คนไม่ประมาทแล้วก็นิ่งนอนใจได้เดี๋ยวโควิดก็ไปเขาจะอยู่ได้อย่างงอกงามต่อไปแต่คนที่หดหูใจแล้วอยู่อย่างคนที่มีความกลัวเนี่ยมันไม่ได้นิ่งนอนใจมันอึดอัดวันนี้เราจึงเอาทั้งหมดที่เรารู้ตลอดทั้งวันเนี่ยมาลองคุยกันแล้วเราก็เห็นว่าเราทำงานได้เลยอะไรได้บ้าง 1. เราหาความร่วมมือใครมีแรงเอาแรงมาช่วยกันใครมีปัญญาเอาปัญญามาช่วยกันใครมีความสามารถเอาความสามารถมาช่วยกันใครมีปัจจัยส่งปัจจัยมาช่วยกันเอาหมดเลยนะคะเช่นถ้าเราจะส่งตุ๊กตาที่เราทำมันเป็นตุ๊กตาที่คุยกับเด็กได้อย่างเข้าใจอารมณ์และความรู้สึกเช่นเด็กหนึ่งคนอุ้มตุ๊กตาเขาจะคุยกับตุ๊กตาเหมือนเขาคุยกับตัวเองซึ่งอันนี้เราทำอยู่ในโครงการบ้านสายสัมพันธ์โรงเรียนพ่อแม่นะคะบ้านเรียนแห่งรักและสันติตุ๊กตาที่ไม่ต้องมีหน้าเด็กก็จะสมมุติว่าเขากำลังคุยอยู่กับตัวเขาเขาจะปลอบกับตัวเองแล้วเราก็เห็นว่าเด็กที่เคยเรียนรู้กับเราในเรื่องนี้พ่อแม่ที่ทำตุ๊กตาตัวแรกให้กับลูกในโครงการจิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์ก็จะมาเป็นแรงเพราะเขาเคยทำกับลูกเขาแต่ตอนนี้เขาต้องทำแล้วส่งไปให้ลูกเราค่ะเป็นลูกเราทุกคนนะแล้วก็ส่งไปอย่างโรงพยาบาลบ้านแพร้วจะเป็นโรงพยาบาลแรกที่คุณแม่จะส่งความช่วยเหลือเหล่านี้ไปแต่พอโตขึ้นหน่อยเป็นวัยรุ่นไม่เล่นตุ๊กตาละกลุ่มนี้ก็จะวาดระบายสีเพนติ้งด้วยเส้นสายของแมนดาราอันนี้เราก็ส่งสีส่งเครื่องมือไปถ้าเป็นคนที่แบบได้แค่กำมือทำอะไรไม่ได้แล้วใจมันไม่ไปแล้วอย่างน้อยเราก็ฝึกให้หายใจเข้ารู้หายใจออกปล่อยแล้วก็มีถุงที่เราเรียกว่าถุงเม็ดถั่วอันนี้ค่ะเด็กที่มีพลังหน่อยก็จะโยนเล่นได้ในขณะเดียวกันคนแก่ก็เอาไปจับหายใจเข้ากรรมว่าจิตก็อยู่ที่ตรงนี้หายใจออกก็คลายอันนี้เขาก็เริ่มดีไซน์กุ้งเขาก็ดีไซน์ว่าตอนนี้เขามีอะไรบ้างที่อยู่ในสต็อกแล้วเดี๋ยวเราก็ส่งการช่วยเหลือนะคะสิ่งมากสิ่งแรกที่เรามีมากตอนนี้คือมิตรภาพค่ะเป็นไมตรีที่เรามีต่อกันตอนนี้คุณแม่ก็พูดจริงๆคือทำกองทัพในเรื่องนี้เป็นกองทัพทำได้จริงๆนะคะแล้วก็มีอีกหลายอย่างที่ตอนนี้ที่เราใช้โปรดักต์ในทาราฟาร์มส่งไปเยี่ยม
คนที่กำลังเบิร์นเอาท์ทั้งหลายคนที่กำลังต้องการอะไรสักนิดนึงสักหยดนึงเขาก็จะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เติบโตวันนี้เราส่งไปเยี่ยมคุณแม่ของพี่เพชรดร.เพชรยุพานะคะเพชรก็ได้เขียนกลอนเข้ามาในรายการของเราช่วยกรุณาฟังนะคะเดี๋ยวจะให้จอยอ่านก็ดร.เพชรก็เขียนมาขอบคุณแทนคุณแม่แล้วก็ถ่ายรูปคุณแม่ซึ่งไม่ได้เป็นโควิดแล้วค่ะเพราะเพชรก็ไม่ออกไปไหนเลยเพราะอยู่กับคุณแม่แล้วเขาต้องดูแลคุณแม่เขาปิดโลกที่จะเอาโควิดเข้ามาใกล้คุณแม่แล้วก็ทำภาวนาวันละ2ชั่วโมงด้วยกันทำมาโห2 3เดือนแล้วนะคะก็วันนี้พี่เพชรฝากมาให้ท่านที่กำลังดูรายการช่วยกรุณาฟังค่ะค่ะชื่อหัวข้อเรื่องคือไมตรีนะคะในวันโลกห่มคลุมสุมความเศร้ามีของฝากจากหุบเขาโพธิสัตว์ตาราฟาร์มหลากพืชผลสารพัดเครื่องดื่มนั้นเจนจัดรสชุ่มคอชากุหลาบอาบความรักพักจิบก่อนกระเทียมขิงทั้งเย็นร้อนร่อนเติมต่อกระชายมะนาวเทมาอย่ารีรอผักสดก็มากมายมาเลือกกันไม้ระบัดหยัดยืนตื่นรับรู้แพรน้ำค้างพร่างพรมอยู่ราวสวรรค์ล้อมดวงใจแจกสอกแจกของส่องตะวันไอละอองสร้างสรรจากฟ้าดินท่านแม่ชีสันสนีเสถียรสุดได้เริ่มจุดประกายจากท้องถิ่นแปลโครงการสารฝันอันระบินให้เราได้ดื่มกินสุขภาพดีก้าวไปสู่องค์ความรู้สู้โควิดแล้วพิชิตความกลัวไม่ถอยหนีงามสงบอบอุ่นบุญบารมีคือไมตรีจากเสถียรเวียนสู่ใจจากดร.เพชรเท่เหนือไทยค่ะเป็นการได้อ่านกวีไมตรีจิตของดร.เพชรยุพาในช่วงนั้นคุณแม่ก็ได้ดื่มน้ำอุ่นๆนะคะเพื่อจะทำให้ตัวเองก็มีแรงแล้วก็มีเสียงอาจจะได้ยินเสียงคุณแม่กลืนน้ำบ้างเล็กน้อยเมื่อสักครู่ขออภัยนะคะเพราะเราทำงานกัน2ไมโครโฟนก็ต้องช่วยกันค่ะแล้วเดี๋ยวจะเล่าต่อเดี๋ยวจอยมีอะไรอีกไหมมีค่ะเดี๋ยวนิดนึงนะคะพอดีว่ามีน้องคนดีนะคะเปิดเผยมากเลยค่ะมีคำถามเข้ามาเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงนะคะขอหาก่อนชื่อคนชื่อคุณคนดีอะใช่ค่ะเจอแล้วค่ะจ้ะบอกว่าร่างกายหนูสมบูรณ์ทุกอย่างไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยแต่เป็นคนชอบคิดมากจนเป็นซึมเศร้าตอนนี้หันมาฝึกจิตฝึกใจให้อยู่กับปัจจุบันให้เห็นความเป็นจริงความกลัวความเศร้าเกิดขึ้นมาก็ดูไปปรับตัวปรับใจขึ้นมาเรื่อยๆค่ะดูคุณยายเก็บเกี่ยวความรู้และฝึกฝนเพิ่มทุกๆวันอยากทราบว่าหนูจะสามารถนั่งสมาธิเริ่มต้นอย่างไรดีคะสำหรับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าอย่างหนูกราบขอบพระคุณคุณยายจ๋าด้วยค่ะคุณยายว่าคนที่ซึมเศร้าเนี่ยมันจะมาจากการย้ำคิดย้ำทำใช่ไหมแล้วก็ไอ้พลังงานที่เราคิดมันอาจจะมีเนกาทีฟอยู่บ้างมันก็เลยเป็นคล้ายๆพิษในตัวเราเราจะออกจากความคิดได้เนี่ยเราต้องมีกายที่เคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นคุณยายแนะนำว่าหลายคนนะที่คุณยายทำแล้วเขาผ่านไปได้ด้วยตัวเขาเองก็คือให้เขาใช้พลังงานในการที่จะทำอะไรออกไปแล้วมันเป็นประโยชน์ต่อตัวเขาแล้วความคิดเขาก็จะน้อยลงสงบเย็นมากขึ้นแล้วการเป็นประโยชน์เนี่ยมันเกิดการสร้างคุณค่ามันจะเป็นคุณค่าของคนคนนั้นที่ลงมือทำเช่นถ้าสมมติว่าคุณยายอยู่ที่นี่มันมีทาราฟาร์มคุณยายก็ให้เข้าไปวางเมล็ดผักเนี่ยในกระบะพอหนึ่งวันก็จะเห็นผักเนี่ยมันเริ่มค่อยๆผลิเขาเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่เขาลงมือทำมันไม่ได้เสกจากไหนแต่มันเกิดจากข้างในที่เขาเห็นด้วยสัมมาทิฏฐิของเขานั้นคนซึมเศร้าเนี่ยมันมีจังหวะที่มีสัมมาทิฏฐิและมันมีจังหวะที่เป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่เหมือนมนุษย์ธรรมดาโดยทั่วไปแต่ถ้าเราเติมพลัง
ของน้ำดีให้มากจนกระทั่งมันเกิดความอิ่มแล้วมันไหลล้นออกมามันจะเห็นคุณค่าของการมีชีวิตด้านในมากขึ้นอันนี้ค่ะคือการภาวนาสำหรับคนที่ชอบจมอยู่กับความคิดจนกระทั่งเราเริ่มปิดตัวเราเริ่มเลือกที่จะอยู่คนเดียวเราออกไปอยู่กับคนที่เขาก็ไม่ได้มาพูดสอนอะไรเราหรอกค่ะอยู่กับคนที่ปลูกต้นไม้ด้วยกันทุกคนก็มีกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นทุกคนเห็นความสุขที่เกิดขึ้นจากภายในทีนี้ถ้าคนดีไม่ได้อยู่ที่หุบเขาก็ลองเอากระถางมาสักอันนึงแล้วลองเพาะอะไรก็ได้หรือกระบะหรือกระจาดพลาสติกอะไรสักอันนึงแล้วลองเพาะถั่วงอกดูคุมถั่วงอกไว้รดน้ำวันรุ่งขึ้นถั่วงอกก็เปลี่ยนแปลงสัก2วันเราก็เห็นการเติบโตพอเราเห็นว่ามันเป็นถั่วงอกหัวโตมีหางกลมๆซึ่งเป็นถั่วงอกที่อายุสั้นและมีพลังมากที่สุดไม่ต้องรอให้รากมันยาวเอามาผัดไปถวายพระหรือว่าเอาไปให้แม่กินเอาไปให้ใครก็ได้ที่เราอยากส่งความรักเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงด้านในสุขที่ได้สร้างไม่ใช่สุขที่เราต้องไปซื้อใช่ไหมพอสุขที่ได้สร้างแล้วสุขที่ได้ให้ใช่ไหมมันก็สุขง่ายใช้น้อยทั้งหมดเนี่ยค่ะคือกระบวนการของการสร้างสุขลองทำดูนะคะถ้าเผื่อได้ผลส่งข่าวมาด้วยนะจ้ะค่ะแล้วก็คุณธเนศค่ะบอกว่าคุณแม่ครับลูกๆและคนที่อยู่รอบๆตอนนี้แล้วแวงว่าจะติดหรือเปล่าเวลาไม่สบายนิดไม่สบายหน่อยก็กลัวว่าจะติดโควิดหรือเปล่ากลายเป็นคนจิตตกไปแล้วครับตอนนี้พอเป็นเขตสีแดงเข้มก็ได้แต่บอกว่าให้ระวังตัวเองไปคือจริงๆแล้วการระวังเนี่ยมันก็คือการป้องกันตัวเองนั่นแหละค่ะแต่ถ้าจิตตกเนี่ยมันคือระแวงค่ะถ้าจิตตกคือระแวงเราจะอยู่สีเขียวสีแดงสีส้มสีอะไรก็ตามถ้าจิตไม่ตกเราก็จะรู้จักการจัดการตัวเรานะคะมันก็ไม่ได้ติดกันง่ายถ้าเราไม่ได้ออกไปในที่ที่มันเป็นที่ชุมชนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคุณธเนศก็เป็นคนป่วยที่อยู่ที่บ้านใครจะเข้ามาก็ใส่แมสในบ้านล้างมือบ่อยๆทำทุกอย่างอย่างที่เขาขอให้เรามีกาดที่ไม่ตกอ่ะเราก็จะปลอดภัยนะคะเพราะฉะนั้นขอให้เปลี่ยนร้ายให้กายดีเปลี่ยนสิ่งที่เราไม่รู้เป็นความรู้แจ้งเดี๋ยวคุณแม่จะสอนเรื่องนี้ต่อเลยแล้วกันนะคะดูจอยกมือถี่ค่ะคุณแม่อยากจะบอกว่าความกลัวมันมาจากการปรุงแต่งพอเราเห็นคนหนึ่งคนออกไปข้างนอกพอเข้ามาปุ๊บเราบอกไปล้างมือก่อนไปสระผมก่อนไปอาบน้ำก่อนอันนั้นน่ะมาจากความระวังหรือระแวงคะต้องถามให้ได้ก่อนถ้าเราไม่ต้องบอกแล้วเขาทำเขารู้หน้าที่แล้วเขาเปลี่ยนเสื้อผ้าเข้าไปจัดการตัวเขาให้สะอาดเพราะเขามีสำนึกว่าเขาจะมาอย่างมักง่ายไม่ได้กับพ่อหรือกับคนในบ้านที่กำลังมีภูมิคุ้มกันน้อยนะคะเราก็เรียกว่าเปลี่ยนร้ายกายดีเปลี่ยนความระแวงเป็นระวังเมื่อเวลาที่เราทำงานอย่างนี้เราจะฝึกแต่ถ้าเรารู้สึกหงุดหงิดทำไมเขาต้องออกไปหงุดหงิดที่เขาไม่ทำอย่างที่เราบอกหงุดหงิดว่าเธออย่าเข้ามานะเราไม่ต้องหงุดหงิดเราอาจจะมีสเปซของเราอยู่ตรงมุมนี้เขาออกไปแล้วเขาไม่มาเจอเรามันไม่ต้องใช้คำว่าจับอะไรที่มันจับซ้อนกันเราก็สเปรย์คุณแม่เห็นยังมีบางคลิปที่เขาเป็นอยู่ที่เมืองนอกอ่ะเขาก็เล่าละเอียดว่าเขาก็อยู่กับคนในครอบครัวของเขาเพราะว่าที่เมืองนอกเนี่ยเขาไม่ให้อยู่ที่โรงพยาบาลฉะนั้นเวลาที่เราหลายคนเนี่ยอยู่กับความรู้อยู่กับความรู้แล้วใช้ความรู้ที่คนแนะนำเนี่ยเอามาเป็นการปฏิบัติจนเราเป็นผู้รู้ในเรื่องนั้นอย่างละเอียดจริงจังเราจะกลายเป็นคนที่ไม่ระแวงและเราจะรอดไปด้วยกันจากสิ่งที่คุณแม่สังเกตเห็นจากการทำงานเมื่อเช้านี้อันหนึ่งเนี่ยมันจะพูดว่ายังไงดีคุณแม่ว่าคนไทยเนี่ยนะจะต้องขนขวาย
ในองค์ความรู้ที่มากกว่าความเชื่อเพราะความเชื่อเนี่ยมันจะทำให้เราก็เชื่อแล้วอะว่าคนนู้นเป็นเดี๋ยวเราก็ต้องเป็นอะมันจะกลายเป็นความจริงแบบปรุงแต่งอะแต่ถ้าเราเนี่ยเห็นคนบ้านหนึ่งเป็นเพื่อนบ้านเราแต่เรามีความรู้ที่จะอยู่กับโลกในปัจจุบันอย่างกาดไม่ตกมันไม่ได้ปิวมาแบบชนิดที่ว่าโหบ้านนู้นเป็นแล้วเราจะต้องเป็นด้วยมันไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าเราก็มีกาดของเราที่ไม่ประมาทแล้วก็มีสเปซมีช่องว่างเปลี่ยนความไม่รู้เนื้อรู้ตัวเป็นความใส่ใจเข้าใจและยังมีความเห็นใจเราจะกลายเป็นคนที่อยู่กับความจริงอย่างคนที่มีองค์ความรู้จริงๆไม่ใช่แค่ความเชื่อที่ผิดแล้วเราลองใช้วิธีการคือถ้าเราเป็นนักค้นคว้าศึกษานะคะเวลาที่เราจับประเด็นองค์ความรู้จากการติดตามข่าวสารก็ดีหรือว่าเดี๋ยวนี้มันมีข้อมูลข่าวสารที่มาถึงเราในจอโทรศัพท์เลยเนี่ยถ้าอันไหนดูแล้วมันหดหู่ก็อย่าติดตามอันไหนฟังแล้วโอ้มันปฏิบัติได้นี่มันง่ายด้วยก็ทดลองก็เป็นนักทดลองเป็นการทำงานวิจัยของเราเลยนะคะแล้วบอกกับตัวเองเลยว่าถ้าเราอยู่ในพีคอะตอนนี้มันสูงสุดเนี่ยมันขึ้นมาสูงเนี่ยมันจะตกมันจะเปลี่ยนหรือถ้ามันตกอยู่มันจะขึ้นฉะนั้นเราต้องรู้ว่าโลกใบนี้มันเหวี่ยงอยู่วิธีการที่สุดคือเราต้องนิ่งพอในแรงเหวี่ยงของการส่งข้อมูลข่าวสารทั้งหลายแล้วเลือกเจาะสิ่งที่เป็นประโยชน์ฟังแล้วมันเข้าใจที่จะทำให้ตัวเองพึ่งตัวเองได้แล้วก็แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เนี่ยไปยังคนที่เราต้องการให้เขารู้รอบๆตัวเราความกลัวมันก็จะค่อยๆหายไปเหมือนเติมน้ำดีเข้าไปความระแวงความเข้มข้นของความกลัวมันจะค่อยๆหายไปค่ะค่ะก็มีแบ่งปันมาค่ะบอกว่าจากน้องคุณดีเมื่อกี้ถามมานะคะแล้วก็คุณเก๋ชนาวันก็บอกว่าเคยเป็นซึมเศร้าค่ะแต่พอได้ปฏิบัติทำนั่งสมาธิอาการซึมเศร้าหายค่ะไม่ต้องกินยาได้เห็นคุณค่าในตัวเองและได้ให้ผู้อื่นและได้ให้ผู้อื่นชีวิตเป็นสุขมากเลยค่ะขอบคุณคำสอนของคุณแม่ค่ะแล้วก็มีเดี๋ยวขออ่านต่อเนื่องไปก่อนนะคะคือคุณอลงกรนะคะบอกว่าน้ำตาซึมเลยครับเพียงแค่ได้ฟังคุณยายเล่าเรื่องการปลูกถั่วงอกความสุขหาได้ง่ายๆเริ่มต้นด้วยการสร้างและการแบ่งปันสาธุครับแล้วก็คุณลำปางนะคะบอกว่าสาธุครับคุณแม่ผมชอบนิทานสุนัขคาบเนื้อที่คุณแม่สอนทำให้เข้าใจในความจริงและความลวงตามความเป็นจริงสาธุครับแล้วก็คุณสุพันนะคะบอกว่าดีใจที่สุดเลยเจ้าค่ะได้เห็นคุณยายกลับมาไลฟ์เหมือนเดิมแล้วก็คุณคุณธเนศนะคะก็กราบขอบพระคุณเข้ามาด้วยค่ะแล้วก็เมื่อกี้ของพี่อ้อมนะคะพี่อ้อมนักแปลนะคะบอกว่าคำกลอนของพี่เพชรเนี่ยซาบซึ้งมากเลยค่ะแล้วก็พี่ตุ๊กก็ส่งความรักพี่ตุ๊กเกษินีนะคะส่งความรักและกำลังใจให้คุณคนดีด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือมีการสาธุกันมากเลยค่ะน่าจะมีลาวด้วยนะคะเพราะเห็นตัวยึกยืนนิดนึงแล้วก็มีคุณระดาวันค่ะบอกว่าหนูขายของชำค่ะร้านเล็กๆมันเป็นพื้นที่แคบป้องกันเต็มที่แต่ก็ติดจิตตกบ้างค่ะช่วงนี้ก็แยกห้องนอนกับสามีเพราะสามีออกนอกบ้านบ่อยช่วงแรกรู้สึกเครียดแต่รับรู้แล้ววางแต่สามีเงียบรู้สึกเขาเครียดแต่พูดอะไรไม่ได้ช่วยแนะนำด้วยเจ้าค่ะหมายความว่าตอนนี้แยกสเปซค่ะแต่ยังคุยกันอยู่ก็การสื่อสารเป็นเรื่องที่จะทำให้เกิดความเข้าใจสื่อสารอย่างที่ยอมรับอย่างที่เขาเป็นและพอใจเราไม่เป็นทุกข์เราก็จะกลายเป็นคนที่มีกรุณามากขึ้นมีเมตตามากขึ้นชื่นชมยินดีในการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆกันมากขึ้นแล้วก็รู้จักวางใจนะคะก็ให้กำลังใจนันทวันพยายามหามุมกล้องที่จะเห็นพระจันทร์ใช่ไหมคะก็อีก2วัน
ก็จะเป็นวันอาสาฬหบูชาแล้วคุณแม่จึงอยากเชิญชวนให้พวกเรามาตั้งสัจจะอธิษฐานในพรรษานี้ที่จะมีชีวิตด้วยความไม่ประมาทขาดสติแต่วันนี้เพื่อให้ตรงกับชื่อป้าตุ๊กก็เข้ามาแล้วนะคะซึ่งจริงๆแล้วครอบครัวของเราใหญ่นะคะ Mindfulness Family เนี่ยมันใหญ่อะเราไม่รู้จักหน้าค่าตากันแต่ทำไมเราให้กันได้มากขนาดนี้เราฟังกันได้มากขนาดนี้คุณแม่หยิบประโยคอะไรขึ้นมาพูดมันก็ดูจะโดนใจคนจำนวนมากที่อาจจะต้องมีหลายเทคนิคนะคะแต่คุณแม่อยากจะชวนว่าเรามาสร้างสังฆะของเราในช่วงที่เรากำลังมีโจทย์ที่มันทำให้โลกต้องเป็นหนึ่งเดียวกันโควิดมันทำให้เราเป็นหนึ่งเดียวกันเห็นอกเห็นใจกันเกื้อกูลกันให้อภัยกันจับมือกันจับมือก็คือทำงานร่วมกันเป็นเน็ตเวิร์กเดียวกันแล้วก็มีสติปัญญาให้มากในการที่จะถอดความจริงออกมาให้ได้ในการที่จะเรียนรู้กับสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้ยังมีความสงบเย็นกับมันได้ฟังดูมันยากเนาะมันมีแต่ความกลัวมันไม่สงบเย็นหรอกแต่ถ้าเรารู้เราจะละถ้าเรารู้มันเรียกว่าทุกข์เราจะละสมุทัยแล้วเราจะทำนิโรธให้แจ้งด้วยการภาวนามากขึ้นนั้นโลกใบนี้จึงเป็นโลกแห่งการภาวนาในยุคโควิด-19แล้วเราจะได้ชัตดาวน์กิเลสคือตัดขาดเห็นกิเลสคือความกลัวมันแค่มาแล้วก็ไปเราจะเห็นเลยว่าเราจะทำให้ตัวเราอยู่กับโลกได้อย่างคนที่เป็นอิสรภาพจากความกลัวอยู่อย่างไรอย่างไรความกลัวต้องอยู่อย่างมีปัญญามีศรัทธามีความซื่อสัตย์ต้องซื่อสัตย์ก็คือศีลนั่นเองไม่ไปในที่อโคจรรู้จักการทำความสะอาดในเวลาที่เรากลับเข้ามาเข้าบ้านรู้จักการสื่อสารที่ให้กำลังใจกันมีสติที่เราจะทำอะไรก็ได้ที่มันมีเกาะสติคือเกาะที่เราจะไม่เบิร์นมากไปกว่านี้นะคะแล้วถ้าแบ่งปันได้ด้วยกำลังของจิตของเราที่มันบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานมันจะมีกำลังที่เป็นสมาธิแล้วเวลาที่เรามีกำลังที่เป็นสมาธิมันจะมีจิตที่ควรกับการงานเราจะสามารถทำการงานอย่างขจัดความกลัวขจัดความหลงและเมื่อหมดหลงมันจะเห็นรู้แจ้งเวลาที่เรารู้แจ้งมันจะกลายเป็นคนที่ทำงานอย่างถ่อมตัวไล่อัตตาตัวตนแล้วก็จะเป็นการทำงานที่ขอบคุณโอกาสที่เราได้เข้าไปมันจะไม่มีการเข้าไปเหยียดหยามกันไม่มีเข้าไปอวดเก่งข่มขู่กันมันจะมีแต่ความเป็นเพื่อนมันไม่มีความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนะคะงั้นจากนี้ไปสิ่งที่เสถียรจะทำได้ก็คือ1ไม่ใช่แค่เพียงการให้กำลังใจแล้วนะกำลังใจเนี่ยเราให้อยู่แล้วการให้ความรู้ให้องค์ความรู้แล้วช่วยกันทำให้เกิดการสื่อสารแบบ eye contact คือเห็นเลยเห็นหน้าเห็นตารู้ใจกันเลยแล้วก็ถ้าใครที่อยากเปิดเผยตัวเองว่าเคยเป็นแล้วหายได้อย่างนี้มีประสบการณ์อย่างนี้เราเอามาคุยกันนะคะอย่างสิ่งที่คุณแม่กำลังจะจัดในทุกวันเสาร์จากนี้ไปเสาร์วันอาสาฬหะก็จะเจอกับคุณหมอที่ครอบครัวเป็นแล้วหายกลับบ้านหมดแล้วนะคะ8คนเป็น5คนนะคะก็เหมือนครูแอมนี่คุณพ่อก็กำลังซ้อมเดินจะกลับบ้านแล้วซึ่งครูแอมก็ได้ผ่านไปแล้วนะคะหรืออาจจะมีคนที่อยู่ในสถานการณ์ซึ่งตอนนี้กำลังประสานอยู่นะคะคุณหมอโอ๋เนี่ยก็คงจะมีที่ออกอยู่หลายที่แล้วก็ไปตามฟังได้นะคะส่วนกรณีของคุณแม่ที่ยายหนูเนี่ยไปอยู่ที่เรือนพักคอยนะคะแล้วก็เป็นกันมีทั้งคนเป็นที่เสียชีวิตและคนเป็นที่หายกลับมาและมีคนที่ไม่เป็นอยู่ในบ้านเดียวกันก็จะมาแชร์ความรู้สึกเหล่านี้ก็จะเป็นประโยชน์แล้วก็ใช้องค์ความรู้เหล่านี้ค่ะ
จับถูกเราไม่นำเสนอความห่อเหี่ยวอย่างวันนี้เวลาอู้เขาพูดว่าตอนที่เราอยู่ในที่พักคอยมันมีบ้างไหมคะที่เรารู้สึกเหมือนเรามีอคติและเพ่งโทษกับรัฐบาลที่จริงเนี่ยมันก็มีได้นะคะแต่อคติและเพ่งโทษเนี่ยมันคือพิษถ้าเรามองทุกอย่างตามความเป็นจริงว่าเขาก็สุดสายป่านของเขาแหละแต่ว่าเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องประคับประคองชีวิตของเราให้รอดถึงเราจะไม่มีอคติหรือมีอคติเราก็ต้องช่วยตัวเองให้รอดเพราะฉะนั้นก็ช่วยตัวเองให้รอดอย่างไม่มีอคติดีกว่าไหมอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เลือกวิธีการของเราที่จะทำขึ้นมาคุณแม่ก็เลยมีความรู้สึกว่าตอนนี้มันต้องส่องตะเกียงอ่ะมันต้องให้แสงสว่างทางปัญญาละเราต้องแบบไม่ให้แค่เพียงข้าวปลาอาหารละแต่ต้องให้จิตวิญญาณของเพื่อนร่วมโลกของเราเนี่ยมันตระหนักถึงการลุกขึ้นมาฟื้นฟูจิตใจของตัวเองได้มันก็ยังพอพากันรอดได้มันก็เหมือนกับเราได้ช่วยโลกใบนี้ไปด้วยกันคือช่วยตัวเองให้รอดจากพิษคืออคตินะคะแล้วก็ก้าวไปด้วยกันผ่านไปด้วยกันค่ะค่ะเมื่อกี้พี่อู๋เขาเพิ่งคุยเข้ามาเองบอกว่าได้คุยกับหมอเจเรียบร้อยแล้วนะคะในวันเสาร์นี้ตอนสัก10โมงอะค่ะจะได้คุยในประเด็นเรื่องของ5 stages ของ grief หมายถึงว่าเรื่องของขั้นตอนการหลุดพ้นจากความเสียใจค่ะโดยจะได้ใช้ประสบจริงของคุณหมอซึ่งเมื่อตอนที่กำลังจะสูญเสียคุณพ่อจากโควิดค่ะซึ่งหมอก็เป็นหมอ palliative care ด้วยคือคุณหมอเนี่ยเป็นคุณหมอที่มีหัวใจของอาสาสมัครหัวใจโพธิสัตว์เลยนะคะก็ติดตามการทำงานกันมาเป็นคุณหมอที่รามาค่ะแล้วก็ไปผ่าตาที่เนปาลด้วยกันเพราะฉะนั้นเราก็คุ้นเคยกันในเรื่องของการเข้าไปช่วยเหลือก็เป็นกำลังใจกันก็ดีเลยที่คุณหมอมาสื่อสารกับเราได้ในวันอาสาฬหเวลาตอน10โมงเช้านะคะรายการของเราจะขยายออกไปถึง10โมงเพราะเนื่องจากว่า9โมงคุณแม่มีการบวชผู้หญิงหรือสตรีที่จะมาอยู่ในพรรษานี้ก็หลายคนก็เริ่มมา เรียนรู้ด้วยกันแล้วนะคะแล้วก็บวชวันอาสาฬหะค่ะค่ะแล้วก็มีคุณสภาวดีบอกว่ายามทุกข์ใจอึดอัดจะมีไลฟ์ของคุณยายจ๋าเตือนหลายครั้งแล้วค่ะที่สัมผัสได้เช่นวันนี้กราบคุณยายจ๋าค่ะก็ขอให้คุณสภาวดีเข้มแข็งไปเรื่อยๆนะคะเราก็มีกันและกันมันก็เป็นการทำงานง่ายของคุณแม่ด้วยเนี่ยคุณแม่นั่งอยู่ริมน้ำมองไปข้างหลังคุณแม่ก็มีพระจันทร์แล้วคุณแม่มองไปข้างหน้าก็มีพระพักพระอริยธาราข้างล่างก็ค่อยๆมืดแล้วนะคะสงสัยตอนนี้ทุ่มหนึ่งแล้วใช่ไหมทุ่มหนึ่งแล้วค่ะอ้าวทุ่มหนึ่งเดี๋ยวเราจบเอาจอยให้จบก่อนอ่านให้หมดก่อนเราจะได้คุยกับจริงมีมาจากลาวด้วยนะคะบอกว่าได้สาธุได้ดูคุณแม่ทุกวันเลยอ๋อดีจ้ะค่ะแล้วก็มีจากหลายๆที่แอมแอมก็อยู่ด้วยนะคะเมื่อกี้ให้กำลังใจของคุณธเนศเอาไว้ค่ะดีแล้วก็มีสาธุกันเข้ามาค่ะแล้วก็บอกว่าวิวสวยมากวิวข้างหลังอะค่ะที่เป็นพระจันทร์ใช่แล้วก็เป็นต้นไม้ข้างหลังสวยมากเลยค่ะแล้วก็มีร่วมส่งกำลังใจกันเข้ามาก็โปรดติดตามนะคะการทำงานคุณแม่ก็จะเชิญระฆังแห่งสติทุกวันนะคะแล้วก็ชวนพวกเราใครช่วยอะไรได้เดี๋ยวคุณแม่จะไปทำกรุ๊ปการระดมแรงระดมใจระดมศรัทธานะคะแล้วก็ไปช่วยเด็กๆแล้วก็ผู้ที่เป็นโควิดที่แบบรุ่นจิ๋วๆนะคะส่วนเรื่องคนแก่เนี่ยเราก็มีกลุ่มของ palliative care ที่จะเข้าไปทำเหมือนเทคนิคนะคะการมีชีวิตในช่วงที่มันลำบากนี้อย่างมีค่าก็คือการมีชีวิตที่เรารู้เนื้อรู้ตัวกับความจริงอย่างชนิดที่เราไม่ปฏิเสธแต่เราจะยังทำกุศลกับความจริงนี้ความตายเป็นที่สุดรอบของชีวิตการจากภาคอาจจะมีบ้างแต่โควิดมันทำให้เราโตได้ถึงจะมีการจากภาคอยู่บ้างมีเปอร์เซ็นต์แห่งการจากภาคมากขึ้นก็จริง
แต่มันก็มีเปอร์เซ็นต์ของการหายจากโควิดมากขึ้นด้วยนะคะจะวัคซีนไหนก็ตามวัคซีนที่ใจเราต้องให้ตัวเองค่ะเราต้องทำให้ตัวเองเนี่ยไม่หลับตาอยู่กับความมืดนะคะโลกยิ่งมืดยิ่งต้องมีแสงสว่างแห่งปัญญางานแจกของสองตะเกียงที่คุณแม่กำลังทำอยู่นี้ต้องการความช่วยเหลือความร่วมมือความร่วมใจมาหาความสุขที่เราเสิร์ฟให้กับโลกนี้ได้โดยการสุขง่ายใช้น้อยสุขเมื่อสร้างและสุขเมื่อให้ไปด้วยกันนะคะวันนี้มืดแล้วก่อนนอนอย่าลืมภาวนาอยู่กับลมหายใจแห่งสติอาจจะออกมาเดินเล่นกับแสงจันทร์ที่กำลังจะกลมเป็นดวงใหญ่ในอีก 2-3 วันข้างหน้านะคะวันนี้เราอาจจะเห็นพระจันทร์ทรงกลดก็ได้ถึงแม้ว่ามันจะมีเมฆหมอกมาบ้างไม่แน่หรอกค่ะชีวิตมันอยู่ที่การกระทำของเราในปัจจุบันโลกมันคือความไม่แน่นอนถ้าคุณมีปัจจุบันขณะที่มีปัญญาไว้อะไรปรากฏขึ้นคุณก็พร้อมที่จะเติบโตและงอกงามโควิดมาให้โตโควิดไม่ได้มาให้ตายนะคะอยู่อย่างนี้ล่ะค่ะจะไร้ความกลัวนะคะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะพรุ่งนี้เราพบกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ